สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอรายการวิถีนักบริหารไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟังเคล็ดลับการทำงานการบริหารและแนวทางการดำเนินชีวิตของนักบริหารนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการในรายการวิถีนักบริหารไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิถีนักบริหารไทยนะคะทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าว 14:00 นที่นี่นะคะ FM 92.5 MHz AM 891 kHz เราจะมาพบกันเพื่อมารับฟังประสบการณ์การบริหารงานบริหารธุรกิจของบุคคลในแวดวงอาชีพต่างๆค่ะเพื่อท่านผู้ฟังจะได้นำประสบการณ์ที่ได้ฟังแต่ละครั้งนำไปปรับเป็นแนวทางในการบริหารงานบริหารธุรกิจหรืออาจจะไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ฟังได้นะคะวิถีนักบริหารไทยวันนี้ดิฉันปราณีศรีสุขใสดำเนินรายการทีมงานวันนี้คุณศิวพรแสนเสนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายข้อมูลนะคะและควบคุมเสียงวันนี้โดยคุณชาคริตกล่ำแก้วค่ะวิถีนักบริหารไทยวันนี้เราหยิบยกเรื่องของบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดนะคะมาพูดคุยกันเฉาก๊วยชากังราวดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยได้ชิมแล้วก็อาจจะชื่นชอบกันพอสมควรทีเดียวนะคะเราจะมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฉาก๊วยชากังราวเฉาก๊วยที่มีชื่อเสียงดังของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านผู้นี้คือคุณเสริมวุฒิสุวรรณโรจน์ค่ะในขณะนี้คุณเสริมวุฒิก็พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเรามาพูดคุยถึงกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาการบริหารธุรกิจเฉาก๊วยชากังราวนะคะคุณเสริมวุฒิคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปานีครับค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของการทำธุรกิจนี้นะคะคุณเสริมวุฒิแนะนำตัวเองสักนิดนึงเป็นคนที่ไหนจบการศึกษาอะไรมาบ้างคะเชิญค่ะอ๋อครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมชื่อเสริมวุฒิสุวรรณโรจน์นะครับบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดนะครับประวัติย่อๆนะครับก่อนที่จะมาทำเฉาก๊วยชากังราวนี่ผมเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรครับพื้นฐานจริงๆก็ความรู้จบประถมที่4นะครับแล้วก็มาต่อทางศึกษาผู้ใหญ่นะครับจนกระทั่งจบมปลายครับครับคุณปานีครับค่ะก็คืออันนี้คือการศึกษาที่ต่อเนื่องไหมคะครับคือจริงๆแล้วพอจบป.4เสร็จแล้วก็มาต่อตอนนั้นคือการศึกษาไม่ค่อยทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับตอนนั้นจบป.4พออายุได้17-18ปีก็มาต่อศึกษาผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่โรงเรียนวัดดอนเมืองนะครับแต่วัดดอนเมืองก็จบป.7นะครับจบป.7แต่แล้วก็มามีโอกาสได้มาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับณปัจจุบันนี้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรมาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นปีพ.ศ.2522ครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกศน.ก็เรียนต่อม.ต้นนะครับทางวิทยุไปรษณีย์ซึ่งในสมัยนั้นก็จะลำบากนิดนึงนะครับถ้าจากลำปางต้องเรียนทางวิทยุไปรษณีย์มีการส่งข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการศึกษาเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีพบปุ่มนะครับจนกระทั่งจบม.ต้นนะครับก็คือม.3จบม.ต้นตอนหลังก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีม.ปลายต่อแล้วก็เรียนต่อม.ปลายขับรถไปด้วยครับถ้าคุณปานีขับรถไปด้วยไปกับเจ้านายก็ถือโอกาสได้ดูหนังสืออ่านหนังสือนะครับจนได้จบม.ปลายกับเขาครับที่จบม.ปลายครับประวัติการศึกษานะครับค่ะก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ครับทำงานด้วยขับรถไปด้วยครับค่ะก็เป็นตัวอย่างความอุตสาหะของคุณเสริมวุฒิด้วยนะคะครับค่ะและจากที่เป็นพนักงานขับรถนี่ค่ะทำไมถึงได้หันเหมาทำธุรกิจล่ะคะคือตอนนั้นเนี่ยครับคือเรารายได้เราน้อยนะครับเราขับรถเงินเดือนในสมัยนั้นก็อยู่ที่1,200กว่าบาทเองนะครับเดิมที1,180บาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น1,200กว่าบาทนะครับขับรถ
ขับรถในช่วงนั้นเงินเดือนน้อยแล้วก็ลูกก็กำลังเรียนหนังสือนะครับก็เลยเริ่มแรกก็เราขับรถออกพื้นที่นะครับจากกศน.เนี่ยออกพื้นที่เราก็ไปเจอพวกชาวสวนที่เขามีกล้วยหอมกล้วยไข่อะไรพวกเนี้ยที่ข้างคาวมันกินตามหวีแล้วมันเสียมันไม่สวยเขาก็ขายต่อเราขายราคาถูกๆครับผมก็เอามาชำแหละขายหวีละ3บาทมั่ง5บาทเริ่มแรกเลยนะครับ3บาท5บาทครับก็เริ่มทำตรงนั้นมาเริ่มพอมีรายได้จุนเจือครอบครัวแต่ไม่มากครับไม่มากค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับก่อนที่จะมาถึงในเรื่องของธุรกิจที่ต่อมาตอนหลังแล้วก็เริ่มมองเห็นช่องทางในการทำมาหากินนะครับกรณีครับค่ะแล้วทำไมมาลงที่เฉาก๊วยล่ะคะตอนที่จะมาทำเฉาก๊วยเนี่ยนะครับผมก็ทำอย่างอื่นก็ค่ะจะรับพวกเฟอร์นิเจอร์คุณบ้านเขาทำขายคุณโทรศัพท์คุณเสริมวุฒิมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเสียงขาดได้หายฮัลโหลค่ะได้ยินไหมครับค่ะคือเสียงจะขาดหายไม่แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเต็มที่ไหมคะหรืออับสัญญาณคะวันนี้ผมเข้ามาในห้องเพื่อที่จะให้มันได้ยินไม่มีเสียงรบกวนได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะค่ะครับเล่าต่อเลยค่ะครับก็มาเริ่มทำค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับค้าเฟอร์นิเจอร์อยู่10กว่าปีนะครับค่ะโทรศัพท์คุณเสริมบุตรน่าจะมีปัญหาครับได้ยินไหมครับค่ะคุณเสริมบุตรอยู่กับที่ไหมคะครับนี่ครับตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมผมตอนนี้ได้ยินตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะอยู่เฉยๆตรงนี้เลยนะคะค่ะครับผมครับค่ะครับทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะยังไงคะครับก็ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ประมาณ10ปีนะครับค่ะหลังจากนั้นเราก็เลิกทำเฟอร์นิเจอร์ก็หันมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับก็ทำข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับเปิดอยู่ประมาณปีหนึ่งก็ขายดีนะครับคุณปานีก็ขายได้ไก่ก็วันละ10กว่าตัวขาหมูก็วันละ10กว่าขานะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็เป็นมีลูกค้าเยอะนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งเรารับราชการไปด้วยตอนนั้นนะครับค่ะครับค่ะยังครับที่บอกไม่ประสบความสำเร็จนี่คือยังไงคะคือเราเหนื่อยมากแล้วก็เราไม่มีคนช่วยคือเราทำคนเดียวตีสี่ต้องตื่นแล้วปานีตีสี่นี่ต้องตื่นต้มไก่ต้มขาหมูหุงข้าวนะครับบางทีก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากแต่เราก็ทำอยู่ปีกว่านะครับประมาณปีกว่านะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่ไหวก็เลยเลิกก็มาเริ่มทำเฉาก๊วยนะครับมาเริ่มทำเฉาก๊วยที่เริ่มทำเฉาก๊วยนี่คือเราคิดเองหรือว่ามีคนมาแนะนำคะผมได้ขอเอ่ยนามนิดนึงนะครับคือตอนนั้นผมเองเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นถ้าพูดถึงคุณปานีต้องรู้จักแน่นอนคือเฉาก๊วยดอนเมืองอ๋อค่ะนะครับเฉาก๊วยดอนเมืองนี่ขอเอ่ยชื่อนะครับต้องขออภัยด้วยค่ะนะครับเฉาก๊วยดอนเมืองนี่ก็เป็นเพื่อนกับผมแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นลูกผมจบการศึกษาจบปวสนะแต่เล็กทางเฉาก๊วยดอนเมืองก็ชวนลูกผมเนี่ยไปทํางานด้วยนะครับไปทํางานด้วยโดยให้เงินเดือนเนี่ยสูงด้วยเดือนนึงตั้ง 6,000 ในสมัยนั้นนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะเราก็บอกลูกเราบอกไปเถอะลูกไปทํางานเนาะเดือนต้อง 6,000 นะลูกนะลูกก็ไปทํางานแต่ก่อนที่ลูกจะไปเนี่ยผมก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยตั้งใจทํางานนะลูกไปแล้วเราต้องมีน้ําใจนะลูกนะขอให้ลูกช่วยทุกหน้าที่ช่วยทุกหน้าที่เลยเขาจะทำอะไรล้างต้นเฉาก๊วยเขาควรเฉาก๊วยเมื่อลูกศึกษาหาความรู้ตรงนี้แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยลูกอาจจะสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้นะครับค่ะลูกก็ครับก็รับปากกับเราเนาะเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับเฉาก๊วยดอนเมืองนะครับก็ไปอยู่ได้ระยะหนึ่งครับก็กลับมาอยู่บ้านอีกนะครับแล้วผมก็ถามลูกว่าทำได้ไหมลูกเฉาก๊วยเนี่ยลูกบอกว่าทำได้ลูกทดลองทำให้พ่อดูซิผมก็ไปซื้อเฉาก๊วยจากส่งวาดมากล่องหนึ่งครับคุณปานีกล่องหนึ่งก็ตกในสมัยนั้นกล่องหนึ่งประมาณ4,000 บาท
ะเป็นเฉาก๊วยเป็นมัดซึ่งส่งมาจากประเทศจีนนะครับเป็นต้นมันเลยใช่ไหมคะเป็นต้นใครเป็นต้นก็ห่อเป็นต้นแห้งๆห่อเป็นมัดละประมาณครึ่งกิโลนะครับผมก็ซื้อมา1กล่องก็มาทดลองให้ลูกทำลูกก็ทำเฉาก๊วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันก็ยังเละมั่งเหนียวมั่งไม่อร่อยอร่อยมั่งอะไรทำนองเนี้ยครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีในทำนองเนี้ยครับซึ่งเฉาก๊วยหนึ่งกล่องเนี่ยผมใช้เวลาทำเป็นปีเลยนะครับไม่หมดครับทำจนกระทั่งเริ่มอ่อนใจแล้วไม่คงทำยากอย่างนี้เลยแล้วมันไม่เห็นมันอร่อยแบบของเขาเลยนะครับจนกระทั่งมีที่ในตลาดกำแพงเพชรเนี่ยรู้จักกันเขาก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์ดิลินิวมันมีเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ลงในดิลินิวเกี่ยวกับเรื่องของเฉาก๊วยวิธีการทำเฉาก๊วยเนี่ยครับจากชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับเกี่ยวกับเรื่องเฉาก๊วยผมก็ลองมาอ่านดูพอมาอ่านก็ลองทดลองทำตามที่เราอ่านในวารสารนั้นนะครับแล้วพอเราอ่านเรามาทำพอทำปุ๊บมันได้เลยครับได้เลยความรสชาติอร่อยเหนียวนุ่มโอ้ผมดีใจมากอันนี้คือทำครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลเลยเหรอคะได้ผลเลยครับซึ่งเราทำก่อนหน้านั้นทำแล้วมันไม่ดีไงครับพอเรามาอ่านวารสารฉบับนี้แล้วเราก็มาทดลองทำตามที่วารสารอันนั้นนะครับพอมาทำปุ๊บแล้วมันดีพอดีปุ๊บเรื่องการตลาดเราไม่เป็นอีกเราทำงานราชการมาต้องชีวิตก็ทำงานอยู่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเมื่อทำอร่อยก็วิธีแรกๆก็คือทำให้คนใกล้ชิดกินแล้วก็คนในกศน.นะครับในศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับมาแจกให้เขาลองกินดูแล้วก็ไปแจกในตลาดให้เขากินดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนอาจจะทำเหมือนเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแจกกินฟรีแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันก็ไปเดินขายไปเดินขายก็ได้รับการอุดหนุนจากคนที่ไปชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยอร่อยครับทุกคนก็ให้กำลังใจนะครับแรกๆก็ทำไม่เยอะครับคุณปานีครับก็ทำได้แค่วันหนึ่งขายได้บางทีก็ไม่ถึง50 บาทได้ซ้ำไปนะครับบางที30 กว่าบาท40 บาทอะไรเงี้ยครับขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ค่ะไม่ถึงคุณเสริมวุฒินี่ไปเดินขายเองเหรอคะเดินขายเองครับคนแรกก็ไปแจกชิมฟรีก่อนนะครับไปแจกชิมฟรีในตลาดแล้วก็ตามหน่วยงานราชการก็ไปแจกบ้างขายบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ตามหน่วยราชการที่เราไปแล้วเราเกิดกำลังใจก็คือตอนที่เราเอาไปขายแล้วเขาก็ไม่อยากซื้อของเราแรกๆเลยนะครับผมก็เลยใช้วิธีว่าสิ้นเดือนเก็บตังค์นะครับ ใจว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนผมมาเก็บตังค์แต่ยังไม่เก็บตังค์หรอกไอ้ลองกินดูก่อนแต่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือตอนที่เราไปเก็บตังค์เนี่ยทุกคนก็จะถามผมว่ามีเฉาก๊วยติดมาอีกไหมนะครับเฉาก๊วยอร่อยอะไรยังครับก็เรามีกำลังใจขึ้นนะครับเพราะตอนหลังมีงานนบพระงานกล้วยไข่งานประจำจังหวัดเนี่ยเราก็จะเอาเฉาก๊วยไปขายก็เริ่มได้รับความนิยมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับคือนักธุรกิจทั้งหลายที่ฟังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะหาแนวทางในการขายเหมือนกันตัวผมเองในตอนนั้นที่เริ่มขายเฉาก๊วยเนี่ยผมก็คิดว่าคนเนี่ยที่คนไทยเนี่ยบริโภคเฉาก๊วยเนี่ยแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปของเฉาก๊วยหรือบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าไอ้เฉาก๊วยเนี่ยก็ทำมาจากอะไรค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มมีคนรู้จักก็คือในงานเนี่ยผมจะเอาต้นเฉาก๊วยเนี่ยไปเคี่ยวเอาไปทำเอาไปสาธิตให้เขาดูกันนะครับโอ้โหคุณปานีครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นการขายดีแบบไม่ใครเห็นก็อิจฉาเลยนะครับใครที่ขายของอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยก็จะขายของไม่ได้เลยคนก็จะมาลุมกินเฉาก๊วยของผมเนี่ยโอ้เยอะมากแต่ก่อนผมขายแค่ถ้วยละ7 บาทนะครับถ้วยละ7 บาทเองนะครับก็ขายได้ดีมากครับก็เริ่มติดตลาดพอเริ่มติดตลาดนะครับก็มีคนสั่งมากขึ้นลูกค้าเริ่มมากขึ้นทำไม่ไหวครับทำไม่ไหวจริงๆเพราะว่าคนสั่งมาเยอะแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยย้อนหลังไปเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนเนี้ยนะครับเราไม่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือว่าเป็นยังไงเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเรายังไง
ก็ค่อนข้างลำบากบางทีมีคนสั่งเฉาก๊วย 2,000 ถุงเนี่ยผมกวนเป็นวันเป็นคืนเลยนะครับเพราะว่าหม้อหนึ่งเนี่ยมันจะกวนเฉาก๊วยได้120ถุงต่อหนึ่งหม้อจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยผมก็คิดนะครับคิดหาวิธีการจนกระทั่งผมเข้าไปตามโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆคือเราสงสัยว่าไอ้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาทำยังไงเขาใช้เชื้อเพลิงยังไงเขาใช้ความร้อนยังไงก็เข้าไปได้ครับเข้าไปดูแล้วก็เอามาพัฒนาในโรงงานของเราจนขณะนี้ทางโรงงานของเรานี่ถือว่าเป็นโรงงานที่มาตรฐานอันหนึ่งนะครับที่ทำของกินนะครับจนได้รับGMP ได้รับความไว้วางใจจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฮาลาล GMP อย.มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยครับได้รับมากมายนะครับค่ะคุณสมมุติเล่าถึงตรงนี้นะคะนี่คือการที่พัฒนาธุรกิจของคุณสมมุติจากที่ใช้แรงงานคนปัจจุบันคือเรามาใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะครับค่ะแต่ก่อนที่ถ้าย้อนหลังไปค่ะช่วงที่เราเนี่ยใช้แรงงานเนี่ยคุณเสริมวุฒิเป็นคนทำเฉาก๊วยเองนะคะที่บอกไปออกงานแล้วก็เหมือนกับมีกระบวนการให้คนดูใช่ไหมคะวิธีการทำเฉาก๊วยอยากให้คุณเสริมวุฒิช่วยเล่าผ่านทางรายการของเราค่ะวิธีการทำเฉาก๊วยนี่เริ่มต้นยังไงต้นเฉาก๊วยเป็นยังไงนะคะแล้วก็วิธีการกระบวนการเป็นยังไงคะกว่าที่จะได้มาเป็นเฉาก๊วยอะค่ะครับคือจริงๆแล้วเฉาก๊วยเนี่ยบ้านเรายังไม่มีขายไอ้วัตถุดิบเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยผมรับจากประเทศจีนนะครับรับจากประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยก็คอยจะขึ้นสินค้าเราอยู่เรื่อยเลยแพงตอนหลังก็มีคนเวียดนามมาติดต่อผมก็ซื้อจากของเวียดนามนะครับของเวียดนามนี่ผมมีคนเวียดนามมาติดต่อผมแล้วตอนหลังก็ที่ทำให้ชกเว้ยเราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาก็อันนี้ขอพูดเลยนะครับก็มีรายการกบนอกกะลามาถ่ายทำเฉาก๊วยของเราแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนพารายการของกบนอกกะลาเนี่ยไปถึงเวียดนามนะครับไปดูตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวการอัดจนนั้นเนี่ยนะครับว่าวัตถุดิบส่งมายังไงอะไรยังไงนะครับของจีนนั้นส่งมาทางเรือนะครับแต่ของเวียดนามนั้นก็จะมาทางรถนะครับผ่านทางลาวอะไรเข้ามานะครับเราก็เริ่มรับจากตอนหลังนี่เริ่มทักรับของจีนด้วยของเวียดนามด้วยแต่ปัญหาก็มีนะครับปัญหาก็คือของประเทศจีนเนี่ยเฉาก๊วยตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยจะมีคุณภาพเช่นเขาเก็บพอเขาเก็บเกี่ยวปุ๊บเขาไม่สนใจครับเขาจะส่งมาให้เราเลยบางทีเฉาก๊วยยังไม่ทันแห้งมันก็เหม็นเขียวก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับส่วนของเวียดนามตอนหลังก็เริ่มมีปัญหาครับคุณปานีครับท่านผู้ฟังครับบางทีการค้าขายต้องมีความซื่อสัตย์แต่บางแห่งเนี่ยเขามองเห็นแต่รายได้อย่างเดียวนะครับค่ะของเวียดนามก็จะกลายเป็นว่ามีหินมีทรายปนมาเยอะแต่มันก็มีเฉาก๊วยอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่เป็นเฉาก๊วยที่ดีมากใบใหญ่ยางเยอะนะครับแต่แพงนะครับแพงตันหนึ่งก็ตกประมาณตันละที่ผมเคยซื้อถึงตันละ14,000นะครับ14,000บางแห่งขายถึง18,000แต่เฉาก๊วยเขาดีมากครับตอนหลังผมก็ซื้อทั้ง3ประเทศเลยของจีนด้วยของเวียดนามด้วยของอินโดด้วยก็เป็นเฉาก๊วย3สายพันธุ์เลยมาผสมกันแต่ตอนหลังรับไม่ไหวนะครับที่จากของจีนของเวียดนามมีปัญหาผมก็เลยบินไปประเทศอินโดนีเซียก็ไปติดต่อทั้งอินโดนีเซียโดยตรงนะครับจนปัจจุบันนี้เรารับของอินโดนีเซียประเทศเดียวนะครับเมื่อเรารับมาแล้วนะครับวิธีการเราก็ต้องเอาเฉาก๊วยที่แห้งๆเนี่ยมาล้างน้ำให้สะอาดครับคุณปราณีครับท่านผู้ฟังครับเพราะเฉาก๊วยเนี่ยเขาเก็บมาเขาจะถอนทั้งรากทั้งโคนเลยมันก็จะมีดินมีทรายติดมาบ้างนะครับเราต้องมาล้างน้ำสะอาดเนี่ยผมล้างเฉาก๊วย30กิโลเนี่ยใช้น้ำค่อนข้างเยอะครับประมาณ 1,500 ลิตรนะครับล้างเฉาก๊วย30กิโลเนี่ยนะครับ30ถึง30กิโลนิดหน่อยล้างต้มต่อ1หม้อเนี่ยนะครับล้างให้สะอาดแล้วต้มพอต้มปุ๊บเราสกัดเอายางของเขาออกมาครับคุณปราณีท่านผู้ฟังครับที่เราเห็นยางสีดำๆเนี่ยสีดำๆนี่คือยางของเฉาก๊วยนะครับแล้วก็เฉาก๊วยที่จะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ยางของเขา
ถ้าเป็นเฉาก๊วยดีเนี่ยยางจะเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเฉาก๊วยแท้เนี่ยที่เราลองทานเราจะรู้เลยว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยเนื้อจะเหนียวนุ่มนะครับจะเหนียวนุ่มอร่อยนะครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วต้มได้ยางของแล้วเราก็ต้องมีเครื่องกรองพิเศษเครื่องกรองอันนี้เราต้องสั่งจากประเทศไต้หวันนะครับเป็นเครื่องร่อนนะครับมันจะสกัดยางออกมาได้อย่างสะอาดสะอ้านมากนะครับไอ้พวกกากพวกเศษพวกใบอะไรพวกนี้มันจะไม่หลงเข้ามาเลยมันจะได้ยางที่บริสุทธิ์มากนะครับพอได้ยางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปกวนนะครับเราจะมีห้องแผนกกวนห้องกวนนี้ก็จะกวนเฉาก๊วยเนี่ยโดยใช้ยางเฉาก๊วย9ส่วนนะครับ9ส่วนต่อแป้ง1ส่วนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าโอ้เฉาก๊วยแท้ต้องไม่มีแป้งเฉาก๊วยเนี่ยนะครับถึงจะเป็นยางจริงอยู่ถึงจะเหนียวจริงอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะรวมตัวได้นะครับคุณปานีครับท่านผู้ฟังครับเราจะต้องมีแป้งลงไปผสมนะครับผสมก็กวนออกมาใช้เวลากวน1หม้อเนี่ยมันจะได้เฉาก๊วย 5,500 ถุงกับ1หม้อนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีค่ะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะมีห้องอบเย็นนะครับห้องอบเย็นเนี่ยอบให้เฉาก๊วยมันเย็นนะครับพอเย็นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าห้องบรรจุที่ห้องบรรจุนี้ก็จะมีเครื่องที่ออกมาเป็นถุงเลยครับค่ะครับครับตรงนี้เราเมื่อเป็นถุงแล้วเราก็จะใส่เป็นแพ็ค5บ้างแพ็ค10บ้างนะครับเพื่อที่จะส่งไปทั่วประเทศเลยครับค่ะก่อนที่จะแพ็คเข้าถุงคือต้องมีน้ำเชื่อมผสมด้วยใช่ไหมมีครับมีผสมมาเลยครับแต่เครื่องมันจะมีในเครื่องเนี่ยมันจะมีเฉาก๊วยลงมาส่วนหนึ่งน้ำเชื่อมลงมาส่วนหนึ่งซึ่งเราจะตั้งไว้เลยครับตั้งกำหนดไว้เลยว่าส่วนไว้เลยน้ำเชื่อมครับตั้งสัดส่วนไว้เลยเฉาก๊วยลงมาเท่าไหร่เฉาก๊วยลงมาขีดหนึ่งน้ำเชื่อมลงมาประมาณเกือบหนึ่งขีดอะไรทำนองเนี้ยครับเราก็จะอยู่ที่เราตั้งสัดส่วนของมันนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการในการทำเฉาก๊วยชากังราวนะคะอันนี้คือเรายังเป็นถุงอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นถุงอยู่ครับก็เห็นอยู่ที่เราขายอยู่ตามร้านค้าเนี่ยนะคะใช่ครับชากังราวก็น่าจะมาจากกำแพงเพชรถูกไหมคะจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีไอ้นี่อย่างนะครับคุณปานีครับมันจะมีชาเฉาก๊วยนะครับซึ่งเราทำออกมาตอนนี้ก็เริ่มจำหน่ายแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งบางทีบางครั้งถ้าท่านที่มาเที่ยวที่โรงงานเราเนี่ยบางทีบางครั้งก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าผลิตไม่ทันคือชาเฉาก๊วยตัวเนี้ยเราใช้ใบเฉาก๊วยล้วนๆ นะครับมาทำแบบคล้ายๆกับชาเป็นซองๆนะครับแต่วิธีการบริโภคก็คือเราจะใช้ใส่กากระติกน้ำร้อนที่ดับเสียบปลั๊กได้ครับกระติกหนึ่งแล้วก็ใส่ไปสัก5ซองนะครับหรือถ้าเป็นกระติกเล็กหน่อยก็3ซองซึ่งดื่มได้ทั้งวันเลยนะครับดื่มถ้าใครที่มีสุขภาพอันนี้ผมไม่ได้พูดโฆษณาชวนเชื่อแต่ในวารสารเนี่ยที่เขาตีพิมพ์ลงเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์ของเฉาก๊วยเนี่ยมากมายนะครับเป็นแก้ร้อนในนะครับแก้ไข้หวัดลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบเบาหวานต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณดีอะไรเนี่ยครับผมก็ลองดื่มนะครับคุณปานีตัวผมเองผมจะดื่มทุกวันเพราะฉะนั้นหวัดเนี่ยไม่ต้องมาถามหาผม 6-7 ปีนี่ไม่เคยเป็นค่ะนี่ก็คือการต่อยอดเฉาก๊วยนะคะใช่ครับค่ะก็รับทราบกระบวนการผลิตเฉาก๊วยของทางบริษัทเฉาก๊วยชากังราวแล้วนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าเราเนี่ยได้ตัวต้นเฉาก๊วยเนี่ยมาจากอินโดนีเซียนะคะครับเรามีส่งกลับไปให้เขาขายบ้างไหมคะอินโดนีเซียนี่เดิมทีผมจะไปสร้างโรงงานที่อินโดนะครับค่ะแต่ว่ามันขาดในเรื่องของบุคลากรแล้วก็ในเรื่องของเรื่องภาษาเนี่ยแต่ภาษาก็คงไม่นั่นเท่าไหร่นะครับแต่บุคลากรที่จะไปดูให้ได้คุณภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ที่เราส่งออกทุกวันนี้ก็จะมีกัมพูชานะครับมาเลเซียแล้วก็พม่าแล้วก็ลาวนะครับก็มีคนรับไปส่งไปทีนะครับคุณปณีครับค่ะนี่ก็คือในอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะทางบริษัทมีการปรับตัวเพื่อที่จะขยายการจำหน่ายการผลิตเนี่ยไปยังอาเซียนเนี่ยเพิ่มเติมไหมคะนอกจากประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะอ๋อตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับอันนี้ผมก็คิดมานานแล้วนะครับ
ผมคิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็ขายได้ในระดับหนึ่งแล้วมาเลเซียตอนนี้เราเริ่มส่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมจะไปทำงานใหญ่โตหนึ่งนะครับที่จะส่งสินค้าของเราเนี่ยไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเลเซียเนี่ยรับข้ามไปแล้วนะครับผมสร้างที่หาดใหญ่นะครับอยู่ที่อะไรน้ำน้อยนะครับตำบลน้ำน้อยหรือไงเนี่ยครับค่ะนะครับบ้านน้ำน้อยหรือตำบลน้ำน้อยเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เริ่มทยอยส่งไปบ้างแล้วนะครับครับนั่นคือการขยายฐานการผลิตใช่ไหมคะขยายฐานการผลิตครับเพราะว่าสินค้าเราที่เราทำที่กำแพงเพชรเนี่ยเราส่งไปที่ทางภาคใต้เนี่ยซึ่งมันไกลมากผมก็คิดว่าถ้าเราไปอยู่ทางสงขลาตอนนี้ผมสร้างอยู่ที่หาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะไปรองรับกับผู้บริโภคที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยครับแต่ผมมองข้ามไปถึงประเทศมาเลเซียด้วยครับค่ะครับทีนี้การที่เราผลิตและจำหน่ายในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยรสชาตินี่เหมือนกันไหมคะอ๋อรสชาติเดียวกันครับอ๋อเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันครับเหมือนกันครับแต่ที่ตอนตอบที่ผมกำลังจะทำต่อยอดต่อไปก็จะเป็นฉกกล้วยในน้ำขิงตอนนี้เริ่มทำแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้จำหน่ายทำฉกกล้วยในน้ำขิงนะครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้มีพระคุณนะครับบอกมาซึ่งผมก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยในที่นี้ท่านแนะนำมาค่ะนะครับก็ลองทำดูแล้วก็ถูกปากผู้บริโภคมากเลยครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะทำฉกกล้วยน้ำขิงออกจำหน่ายนะครับค่ะจริงๆขิงก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายครับค่ะก็คุณท่านนี้ก็แนะนำครับผมไม่กล้าเอ่ยนามเพราะว่าตอนนี้ท่านคงฟังอยู่ไม่เป็นไรค่ะกลัวจะผิดเพราะว่าผมก็ไม่กล้าครับแต่โดยความกรุณาของท่านผมก็มาทำนะครับมาทำก็เป็นที่มีแต่คนชอบใจครับอร่อยครับน้ำกล้วยน้ำขิงครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเสริมวุฒิเล่าให้ฟังตอนต้นนะคะชากังชาวกล้วยชากังราวเนี่ยน่าจะเกิดมาจากเฉากล้วยดอนเมืองด้วยนะคะคือใช่ครับใช่ครับทีนี้ความแตกต่างของเฉากล้วยชากังราวกับเฉากล้วยที่อื่นเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือที่อื่นเนี่ยนะคะที่เป็นบริษัทที่ผลิตเฉากล้วยเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนคะความแตกต่างของเรานั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าของที่อื่นเป็นยังไงนะครับแต่ของเรานั้นหนึ่งเราจะเน้นเรื่องคุณภาพความสะอาดแล้วก็แม้กระทั่งสายพันธุ์ต้นเฉากล้วยนะครับผมต้องคัดนะครับต้องคัดแล้วก็ต้องดูเองทุกขั้นตอนเลยว่าเฉากล้วยอย่างเช่นผมจะดูสายพันธุ์เฉากล้วยเนี่ยผมต้องดูด้วยตัวเองเพราะว่าเฉากล้วยในบางสายพันธุ์ไม่มียางนะครับไม่มียางที่เป็นเจลเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นที่ความแตกต่างของเราจะเหนียวนุ่มนะครับเฉากล้วยชากังราวจะเหนียวนุ่มซึ่งเราเนี่ยคัดสายพันธุ์จริงๆนะครับของเจ้าอื่นนั้นเราไม่รู้ว่าเขาขบวนการขั้นตอนการทำก็เป็นยังไงแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ผมก็ไม่เคยไปก็ตัวไม่เคยรู้ของเจ้าอื่นจริงๆเราก็จะศึกษาของเราเนี่ยครับจากอ่านหนังสือจากอ่านจากฟังนะครับจากอ่านแล้วก็ฟังประสบการณ์จากผู้อื่นก็เคยมีคนแนะนำเหมือนกันเป็นคนจีนนะครับแนะนำทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็รับฟังเขาแล้วก็มาทดลองทำดูอะไรทำนองเนี้ยครับค่ะก็เรียกว่าเราต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เสมอนะคะครับใช่ครับเนื่องจากว่าเฉากล้วยชากังราวนี่อยู่ในถุงบรรจุภัณฑ์คือถุงใช่ไหมคะครับใช่ครับเราจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตไหมคะให้อาจจะเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นแบบที่เห็นแล้วน่ารับประทานหรือว่าดูแล้วน่าสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อครับคิดครับคุณปณีครับตอนนี้เรากำลังมองคิดอยู่ว่าจะทำเป็นแต่ก็ลองทดลองดูแล้วแต่ยังไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็บอกกับท่านผู้ฟังก่อนว่าผมเคยทำเป็นฉกกล้วยกระป๋องนะครับเมื่อเราลงไปอยู่ในกระป๋องแล้วเนี่ยรสชาติมันเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมกำลังมองดูว่าจะทำยังไงให้คงเดิมของรสชาติฉกกล้วยชากังราวไว้นะครับที่ผมคิดทำก็คือเป็นฉกกล้วยในน้ำเชื่อมไปอยู่ในกระป๋องก็คิดอยู่ครับกำลังเริ่มดำเนินการอยู่และอันที่สองก็จะเป็นฉกกล้วยน้ำขิงก็จะแยกน้ำแยกเนื้อนะครับอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงนะครับผมก็ถือว่าได้ละอยู่ในเดือนนึง
โดยที่ไม่ใส่สารกันเสียนะครับกำลังจะถามการทดลองกำลังจะถามคุณเสริมมุดว่าในเฉาก๊วยของบริษัทเนี่ยใส่สารกันบูดหรือเปล่าอ๋ออันนี้รับรองครับเคยมีคนอันนี้ท่านเป็นสาธารณสุขจังหวัดท่านก็ถามด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ประมาณสักเมื่อเกือบ10ปีแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าเฉาก๊วยของผมเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงวุ้นผมก็บอกท่านครับถ้าท่านไปทดลองว่าเฉาก๊วยผมเนี่ยมีสารกันเสียมีผงวุ้นหรือมีสีผสมเนี่ยผมให้ท่านปรับหยดละ1 ล้านบาท ท่านคงย้าวเราเล่นนะเราก็ตอบไปเยอะบอกเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณเสริมวุฒิบอกครับผมยินดีครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมบอกว่าอย่าหาว่าผมเวอร์หรืออะไรเลยครับผมเองยังไม่เคยเห็นเลยว่าไอ้หน้าตาสารกันเสียเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นจริงๆครับสารกันเสียซึ่งมามีคนแนะนำเอามาให้ผมดูเมื่อไม่นานเนี่ยแล้วผมลองทดลองใส่ดูทดลองใส่ดูนะครับเขาบอกว่าคุณเสริมวุฒิมันไม่เป็นไรหรอกสารกันเสียเนี่ยเดี๋ยวมันก็อะไรมันเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกจากร่างกายอะไรทำนองเนี้ยครับผมก็เอ๊ะแล้วในการโฆษณาของผมเนี่ยผมบอกเฉาก๊วยชากังลาของผมไม่มีสารกันเสียไม่มีผงวุ้นไม่มีสีผสมผมก็ละอายใจแต่ผมก็ทดลองใส่ดูก่อนถ้าผมใส่แล้วผมไปพูดอย่างนั้นผมบาปกรรมมากผมก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ใส่ก็เราก็ตั้งนานไม่ใส่ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรทำนองนี้ครับก็เลยรับรองว่าพวกนี้ไม่มีครับไม่มีแน่นอนค่ะทีนี้สารกันเสียชาวกล้วยชากังราวของทางบริษัทนี้เรามีการกำหนดไหมคะว่าอายุการเก็บนี่มันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีบอกอยู่ในถุงไหมมีครับมีครับจริงๆแล้วผมตีไว้7 วันนะครับผมอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะครับ7 วันแต่จริงๆแล้วครับคุณปานีครับท่านผู้ฟังครับเฉาก๊วยเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าจะให้อร่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ7 วันเนี่ยรสชาติจะไม่เปลี่ยนแต่เฉาก๊วยเนี่ยผมเคยลองเก็บนะครับได้เป็นเดือนครับเฉาก๊วยจะเสียเนี่ยนะครับเฉาก๊วยที่จะเสียสังเกตง่ายๆ1เปรี้ยวนะครับจะออกรสชาติเปรี้ยว2ยางคืนตัวจะเป็นเหนียวๆยืดๆนะครับยางคืนตัวเจลมันออกมาซึ่งไม่ดีละนะครับจริงๆแล้วที่ผมบอก7 วันเนี่ยบางทีอยู่ได้10 วัน15 วันก็ยังทานได้ครับลองเปิดดูว่ามันเปรี้ยวไหมมันมียางไหมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มียางยืดไม่มีเปรี้ยวก็คือไม่เสียยากครับแต่ถ้าภายใน7 วันนี้อร่อยครับค่ะอันนี้ก็ถามเบื่อท่านผู้ฟังที่ชอบทานเฉาก๊วยชากังราวจะได้ทราบว่าต้องดูต้องดูว่าคุณซื้อมากี่วันแล้วนะคะครับถ้ามีรสเปรี้ยวก็คือว่าทานไม่ได้มีตลาดบอกครับมันจะบางคนบอก7 วันแล้วทิ้งเลยไม่ใช่นะครับมันผมเคยเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าครับคือของหวานนะครับขนมหวานถ้าเก็บนานๆก็รสชาติมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาค่ะนะครับแต่ถ้ามันจะเสียก็อย่างที่ผมบอกครับเปรี้ยวกับยางคืนตัวนะครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นการพูดคุยกับคุณเสริมวุฒิสุวรรณโรจน์นะคะในเรื่องการผลิตแล้วก็จำหน่ายเฉาก๊วยชากังราวนะคะที่คุณเสริมวุฒิบอกว่าเป็นพนักงานขับรถของกศน.นะคะที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรถูกไหมคะกำแพงเพชรครับค่ะก็ระหว่างที่ทำเฉาก๊วยเปิดบริษัทแล้วเรายังเป็นพนักงานขับรถไหมคะหรือลาออกมาแล้วอ๋อยังครับผมคือผมเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยครับดีมากเลยนะครับจะส่งเสริมด้านอาชีพด้วยซึ่งตัวเราเองเนี่ยเป็นพนักงานขับรถเวลาไปออกงานอย่างเช่นไปงานศิลปะหัตถกรรมอะไรพวกนี้ครับหรือเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับทำอาหารทำขนมอะไรเนี่ยผมก็จะเอาเฉาก๊วยตัวนี้ไปแสดงไปสาธิตให้ทำให้ดูนะครับอย่างเช่นศิลปะหัตถกรรมลำพูนนั้นโอ้คนให้ความสนใจมากครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับคุณปานีครับผมก็ยังอยากจะให้ตามหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสถานศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าเราทำออกให้ชาวบ้านเห็นเนี่ยครับให้มีความมั่นใจในตัวสินค้าเนี่ยโอ้โหขายดีมากครับขายดีมากครับที่ผมไปออกตามงานเนี่ยผมเคยไปอย่างงานมหกรรมการศึกษาปี2000ที่เมืองทองธานีแล้วก็ส่งงานส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมตามจังหวัดต่างๆเนี่ยทางกศน.ก็จะส่งเราไปซึ่งมีของนักศึกษาด้วยของผมก็เอาผมไปแจมก็ไปแจมก็ไปทำให้เขาดูเนี่ยก็ได้รับความสนใจดีครับค่ะครับครับนี่ก็
เรียกว่าเป็นท่านหนึ่งที่มีการเรียกว่าสู้ชีวิตนะคะถึงแม้จะเป็นพนักงานขับรถแต่ก็มีอาชีพเสริมปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นอาชีพหลักแล้วนะคะอาชีพหลักค่ะนี่ก็คือการพูดคุยกับคุณเสริมวุฒิสุวรรณโรจน์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฉาก๊วยชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังดิฉันพูดคุยกับคุณเสริมวุฒิคงอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ026908565ค่ะ026908565แต่ตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะนั่นนั่นนั่นไฟเหลืองไฟเหลืองรีบขับผ่านไปเลยเร็วเร็วอุ้ยจะไปได้ยังไงไฟเหลืองเขาให้เตรียมหยุดนั่นไฟแดงแล้วเห็นไหมคืนขับไปผิดเต็มเต็มแถมจะเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนั่งเหนื่อยมีวินัยใส่ใจสังคมสร้างค่านิยมเคารพกฎหมายเพราะอยากร่ำรวยเพราะไม่มีทางเลือกหรือเพราะโลภพื้นป่าจำนวนมากจึงถูกบุกรุกถูกแผ่วถางจนพื้นที่ป่าลดลงอย่างน่าใจหายนำมาซึ่งภัยพิบัติน้ำท่วมฝนแล้งดินโคลนถล่มหยุดการตัดไม้ทำลายป่าหยุดการบุกรุกพื้นป่าร่วมฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนมาด้วยมือเราเพื่อเราทุกคนเริ่มแต่วันนี้นะครับขอแนะนำคนเก่งพิทักษ์โลกค่ะสวัสดีครับผม Reduce นี่ก็ Reuse และนี่ Recycle พวกเราจะมาช่วยคุณช่วยโลกครับ Reduce ลดการใช้เลือกใช้แต่พอดี Reuse การใช้ซ้ำและ Recycle สิ่งของที่เกินจะซ่อมแยกกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ครับรู้จักพวกเราแล้วทำตามกันนะครับจะได้ช่วยลดจำนวนขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดไงล่ะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีน้ำบริหารไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะคะเปิดสายท่านผู้ฟังที่026908565ค่ะคุณเสริมวุฒิคะเรามีสายแรกมาจากคุณธิรดากรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะพอดีหนูอยากทราบว่าแป้งที่ใส่อ่ะเป็นแป้งอะไรคะอ๋อก็เป็นแป้งมันเนี่ยแหละครับเป็นแป้งมันที่เกลียดของเขาเป็นเกลียดอย่างเดียวครับเป็นแป้งมันอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะแป้งมันอย่างเดียวครับแป้งมันครับอ๋อคือหนูเคยทำทานนะคะแล้วมันไม่ได้อย่างที่หนูเคยไปทานของคุณที่ตำที่ตลาดอะค่ะแล้วของคุณเหมือนใส่วุ้นมากเลยเนาะแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใส่วุ้นอ๋อรับรองครับรับรองซึ่งคืออย่างนี้ครับถ้าคิดจะทำนะครับคิดจะทำคือเราต้องอย่างที่ผมบอกนะเขาช่วยบางสายพันธุ์เนี่ยมันไม่มียางแล้วที่สำคัญคือเราต้องเคี่ยวให้ได้ที่ด้วยนะครับเจ้ายางของเขาเนี่ยต้องผ่านกำแพงเพชรลงแวะมาดิครับแวะผ่านยินดีครับที่โรงงานเรานี่ก็เปิดให้คนดูงานนี่ก็เพิ่งจะเข้ามาเยอะครับมาทุกอย่างนะครับมาเป็นครับแล้วหนูอยากทราบว่าถ้าหนูอยากได้สายพันธุ์อย่างของคุณมั่งเนี้ยค่ะคือได้ที่ไหนคะคือที่ผมสั่งเนี่ยผมจะสั่งจากต่างประเทศโดยตรงเลยนะครับเข้ามาเมื่อก่อนเราก็ซื้อแถวทรงวาดแถวตรงแถวนั้นนะครับที่ทรงวาดเคยไปไหมครับเคยค่ะน่าแล้วเขาจะมีขายแถวนั้นนะครับลองดูเขาว่าเขาจะไว้เกรดที่ดีๆหน่อยครับมันจะอยู่ที่ประมาณกิโลละร้อยกว่าบาทนะครับอ๋อขอโทษนะคะแล้วมียี่ห้อไหมจ๊ะยี่ห้อมันยี่ห้อแต่ก่อนผมใช้ของต้าไทยนี่ขอพูดนั่นนะครับให้ต้าไทยแต่ตาไทยนี่มันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับคือตาไทยนะครับลองดูเราลองไปซื้อดูแล้วก็ลองมาทำดูก่อนดีไหมคะครับลองมาทำดูครับลองทำดูค่ะเพื่อนหนูชอบทานมากเลยค่ะหนูแล้วขอบคุณมากเลยคุณเป็นคนดูชีวิตเอามาต้มแบบน้ำชาดื่มแบบน้ำชาก็ดีนะครับเหรอคะครับดีมากเลยครับดีมากเลยครับผมบอกได้เลยว่าดีมากแล้วเราก็เอามาชงน้ำเดือดๆเหมือนใบชาทุกอย่างเลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะล้างให้สะอาดแล้วต้มแบบสมุนไพรเลยดื่มน้ำเนี่ยนะครับถ้าเหลือแล้วถ้าเกิดน้ำเหลือแล้วก็เอากรองใบให้สะอาดแล้วก็เอาน้ำล้วนๆเนี่ยเอาไปแช่เย็นไว้เราแช่ตู้เย็นมันจะกินเย็นๆก็ได้กินแบบน้ำร้อนก็ได้ครับให้ชงกาแฟชงนมได้หมดครับไม่มีอันตรายครับ
ที่จะประโยชน์ครับจริงครับกับขอบพระคุณคุณมากเลยนะคะขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปมาจากจังหวัดนครนายกคุณสวัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อปานีสวัสดีครับคุณเสือบุตรครับค่ะสวัสดีครับผมอยากถามว่าต้นเฉากล้วยเนี่ยมาปลูกในประเทศเราไม่ได้หรอครับผมนี่นะทดลองปลูกครับคุณสวัยแล้วก็ได้ผลด้วยแต่คนไทยเนี่ยจะชอบทำอะไรเหมือนกันนะครับจะปลูกอะไรก็ปลูกเหมือนกันผมเคยแนะนำเกษตรวันนี้ก็มีเกษตรกลุ่มนึงอย่างใหญ่เลยมาดูงานที่บ้านผมก็แนะนำเขาวิธีการปลูกนะครับแล้วปลูกก็ปลูกง่ายนะครับเฉากล้วยเนี่ยใช้วิธีการปักทำปักทำนะครับปักทำแล้วก็มันชอบแสงลำไรไม่ชอบแดดจ้านะครับดีครับใช้ได้ครับอากาศที่อินโดนีเซียก็ไม่ต่างกับบ้านเรานะครับครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ที่ขายมีกี่ราคาครับที่ใส่ถุงขายอยู่เนี่ยครับที่ใส่ถุงขาวขายเนี่ยที่เราส่งเขาเนี่ยถ้าไกลๆเราส่งอยู่ที่8.50 บาทนะครับต่อ1ถุงเล็กนะครับแพ็คนึงมันจะมีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่อย่างแพ็คใหญ่เราก็ส่งอยู่ที่7.50 บาทบ้าง8 บาทบ้าง8.50 บาทบ้างทำนองเนี้ยครับตอนนี้ขายตามห้างเหรอครับมีห้างไหนบ้างครับตามห้างนี่รู้สึกจะไม่ค่อยมีนะครับคุณสวัยเพราะว่าผมเองไม่นิยมที่จะส่งตามห้างเพราะว่าเฉากล้วยเราเนี่ยอายุมันไม่นานถ้าเราส่งไปตามห้างเนี่ยเช่นผมส่งไปตามห้างไปได้3วันแล้วเขาผู้บริโภคซื้อไปอีกไม่กี่วันมันก็จะเสียอะไรทำนองเนี้ยครับแต่นี้ถ้าท่านซื้อให้ดูวันผลิตนะครับแล้วก็ให้เลือกซื้อนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับซื้อเฉากล้วยเนี่ยซื้อที่เขาแช่เย็นดีที่สุดนะครับบางคนบอกว่าแช่เย็นไม่เอาอะเอาของที่ไม่แช่เย็นดีกว่าเฉากล้วยผมก็บอกแล้วว่าไม่ใส่สารกันเสียถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยถ้าผู้บริโภคซื้อไปแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นหรือคนขายเนี่ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยเอาไปขายต้องแนะนำลูกค้าด้วยต้องให้เอาเข้าตู้เย็นแม้กระทั่งท่านไปซื้อตามตลาดให้เลือกเอาที่แช่เย็นจะดีกว่านะครับจะอยู่ได้นานครับครับครับผมขอส่งออกนอกเงินเข้าในประเทศเยอะๆครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสวัยค่ะค่ะสายต่อไปมาจากคุณนาทีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค่ะคือผมสงสัยเหมือนกันว่าคนทำไมถึงชอบทานเฉากล้วยฮะอย่างผมก็ชอบเนี่ยมันมีเหตุผลยังไงเคยถามเขาไหมฮะเตี๋ยมีประโยชน์อะไรทานไปแล้วเย็นอะไรเงี้ยครับเตี๋ยผมบอกว่ามันตอนสมัยผมเด็กพอหน้าร้อนเนี่ยเตี๋ยก็จะซื้อเฉากล้วยให้กินเตี๋ยบอกให้กินเยอะๆแล้วเตี๋ยผมบอกว่าไอ้พวกนี้อันนี้เตี๋ยผมเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่ามันไปขับของเสียภายในร่างกายออกนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะตอนหลังเนี่ยเรามาดูจากชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยครับซึ่งเป็นวารสารจากกรุงปักกิ่งมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เฉากล้วยเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นดีของประเทศจีนเลยนะครับครับอย่างที่สรรพคุณที่ผมบอกอะครับแก้ร้อนในแก้ไขวัดลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบเบาหวานต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณดีในเนี้ยครับอ๋ออันนี้ป้องกันมะเร็งได้คาร์ซิโนเจนเนี่ยใช่ครับแล้วเฉากล้วยที่ขายอยู่ทำไมไม่เขียนไอคุณสมบัติหรือคุณปูไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องห้ามหลานไม่ใช่ยาไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไม่เขียนตัวใบก็ได้เหมือนเป็นในใบปลิวหรือว่าจากกุลาเขาเคยอธิบายมีครับมีครับมีอยู่ในซองในควรจะเป็นอย่างนี้ถุงกล้วยครับมีครับครับเดี๋ยวผมขอเสนอนิดนะฮะที่ว่าเฉากล้วยเก็บนานไม่นานเนี่ยผมในความเข้าใจของผมนะไอ้คนโบราณบรรพบุรุษไม่ว่าไทยจีนเนี่ยบางทีเขาเหมือนดองของดองที่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยครับครับหรือดองศพดองอะไรเคยได้ยินนะบรรพบุรุษของพวกเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันจะทำให้อยู่นานตอนนี้ถ้าเกิดว่าเฉากล้วยเนี่ยมีใช้น้ำเชื่อมใช่ไหมครับครับใส่ปนกันไปด้วยการผูกใจอย่างนี้นะแล้วมันจะเก็บได้นานกว่าที่แยกถุงนะฮะเวลาผมอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานครับที่ผมใส่ก็ใส่ไปนั้นมันเลยถ้าคุณเอาไปแช่เย็นนี่อยู่ได้นานมากครับมันจะอยู่ได้นานอร่อยธรรมชาติอร่อยค่ะคือมันต้องมีเขาเรียกอะไรกลยุทธ์ใช่ไหมหาจุดครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคงเปิดสายทุกผู้ฟังได้แค่3สายนะคะเวลาเราก็สายเข้ามาแล้วค่ะคุณสมมุตินี่ตอนนี้ก็เรียกว่ามีอาชีพหลักละเป็นเจ้าของบริษัท
เฉาก๊วยชาของเราแล้วอนาคตนี้คิดว่าเราก็คงจะต้องพัฒนาเรียกว่าต่อยอดอาจจะแตกลายจากเฉาก๊วยเป็นอย่างอื่นมากขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้มีชาเฉาก๊วยกำลังทำเฉาก๊วยน้ำขิงนะคะอนาคตก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นออกมาก็เรียกว่าเป็นคนที่มีอะไรฮะมีธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งมีคำแนะนำข้อแนะนำในการทำธุรกิจให้กับท่านอื่นๆเพื่อให้ธุรกิจนี้ยั่งยืนยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วผมไม่คิดอย่างนี้อย่างตัวผมเองเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยผมมารู้อ๋อเคล็ดลับของมนุษย์เนี่ยต้องใช้ความอดทนต้องมีความอดทนนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จได้แล้วเมื่อเราล้มแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ในการลุกของเราเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนจะต่อสู้แบบไหนนะครับอย่าไปท้อคือชีวิตทุกคนเนี่ยผมเชื่อได้เลยบอกเฮ้ยอย่าท้ออย่าท้อตัวผมก็เคยท้อเหมือนกันนะครับแต่ท้อได้แต่ห้ามถอยอย่างที่โบราณบอกท้อได้แต่อย่าห้ามถอยแต่เราต้องดูทิศทางว่าจะไปแบบไหนความจริงในชีวิตผมเนี่ยใครมาเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตผมนี่ลำบากมากนะครับลำบากมากแต่ผมมีความอดทนตั้งแต่จบป.4มาเนี่ยผมทำงานตลอดตั้งแต่จบป.4เนี่ยนะครับจบป.4ปุ๊บเนี่ยเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยวันละ5บาทเดือนละ150นะครับเราต่อสู้จากการทำงานเยอะๆของเราเนี่ยผมเคยคิดจะเขียนหนังสือว่าโชคดีที่เกิดมาจนเพราะว่าความจนของเราการศึกษาเราน้อยเนี่ยทำให้เราได้ทำงานหลากหลายมากนะครับจนกระทั่งเราได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยในสถานศึกษาก็เราได้วิชาได้ความรู้อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าจะประสบความสำเร็จต้องสู้ครับเขาบอกความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างความสำเร็จทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของใครก็แหละของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวเขาโอ้โหกว่าจะมาเป็นเท่าแก่ได้กว่าจะอะไรได้มันต้องสู้จริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับอย่าไปท้อถอยครับถ้าท่านมีอาชีพอะไรที่ท่านทำอยู่ขอให้เราพัฒนาธุรกิจของเราอันนั้นน่ะให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแล้วอย่าเพิ่งไปมองว่าต้องกำไรเยอะกำไรมากผมเองเนี่ยนะผมเอาอันนี้ขออ้างได้ไหมได้ไหมครับอันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะก็เป็นว่าฝากไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าทำธุรกิจหรือทำงานก็อย่าท้อถอยก็ขอให้คุณสมมติสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปนะคะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสมมติสุวรรณโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดนะคะเวลาหมดแล้วลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจาย